สวัสดีนักศึกษาแพทย์ปี5ที่ขึ้นหน่วย c v วทุกคนนะครับพี่ชื่ออาจารย์ชลัดนะครับวันนี้ก็จะมารับหน้าที่ orientation นักศึกษาที่ขึ้น CVT ทุกคนนะครับอันดับแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเข้าไปที่ google classroom นะครับเราจะทําการ invite อินไว้น้องๆเข้าไปที่ kku mail ละพอเข้ามาเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าใน google classroom เนี่ยก็จะมี steam ก็คือเวลาเรามีอะไรอัปเดตเราก็จะคุยกันผ่าน steam แล้วก็ classwork นะครับ ก็จะมีไฟล์ PowerPoint แล้วก็ลิงก์ที่น้องจะต้องเรียนผ่านออนไลน์ทั้งหมดจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้มาดู Activity แต่ละวันนะครับใน5วันนะครับมาน้องทำอะไรบ้างนะครับในเช้าวันจันทร์นะครับ8โมงถึง9้าโมงเนี่ยจะเป็น Interesting Case ของพี่ Resident นะครับก็ให้น้องเข้าจอยผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเวลาน้องเข้ามาเนี่ยพอกดเข้ามาปุ๊บ น้องต้องรอแป๊บหนึ่งให้อาจารย์เขากด accept ก่อนน้องถึงจะเข้ามาในห้องนี้ได้นะครับส่วน9โมงถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็น lecture online หัวข้อแรกนะครับชื่อว่าเชฟซอม m าบวกไอซีดีแมเนจเมนต์นะครับสอนโดยอาจารย์ชลัดนะครับพี่เองนะครับก็ในหัวข้อนี้มันจะแบ่งเป็น2วิดีโอออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็หัวข้อตอนบ่ายก็จะเป็นเรื่องของ a t ค c ิวเอติกซินโดมนะครับสอนโดยอาจารย์ทิตินะครับ หลังจากที่น้องเรียนหัวข้อล e เชอร์ออนไลน์แล้วทั้งสองเรื่องครบหมดเนี่ยเราก็จะมีเคสเดโมเนชัน uh, ให้น้อนะครับเป็น Power Point ทั้งสองท็อปิเลยนะครับเป็นเคสอาจารย์เขาจะให้โจทย์มาสั้นๆนะฮะอาจจะให้ประวัติมานิดหน่อยแล้วก็หน้าที่น้องก็คือทำเป็น Power Point นะครับเป็นเป็นเคสดิสคัชชันนะครับมาคุยกับอาจารย์ในบ่ายวันอังคารถัดมานะครับรูปแบบการทำก็คือน้องต้อง เช่นสมมติพี่ยกตัวอย่างว่าพี่ให้เคสมาเป็นเคสโดนอุบัติเหตุรถชนอย่างเงี้ยน้องก็ต้องซักประวัติเพิ่มเติมว่าจะซักประวัติอะไรบ้างจะตรวจร่างกายอะไรเพิ่มบ้างจะส่ง Investigation อะไรบ้าง provisional diagnosis คืออะไรแล้วก็ Management นะครับเคสหนึ่งก็ให้น้องใช้เวลาเตรียมเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับเวลาพีเซนนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยน้องจะมาประมาณ3คนเพราะฉะนั้นน้องต้องทำามเคสนะครับ ยกตัวอย่างอ,าอย่างเราเรียนหัวข้อออนไลน์ไป2 To ท็อปิกนะ่น้องอาจจะเลือกทำเรื่องเชฟซอม่า2เคสเลือกทำาอคิวเอติกซินโดม1เคสก็ได้ถ้าน้องมา4ี่คนก็ <c oughs> ๆๆๆแบ่งกันทำคนละ2 To ท็อปิกละ2เคสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนถัดมาก็คือวันอังคารนะครับตอนเช้า8โมงถึง9โมงก็เป็น Journal Club ของพี่ r e s i d e n นนะครับเข้าผ่านทางลิงก์ Activity g o o g l e m e e t เหมือนเดิมนะครับลิงก์เดียวกันกับเช้าวันจันทร์นะครับ ส่วนเช้าวันอังคาร9้าโมงถึงเที่ยงอันนี้ก็จะให้น้องเตรียมเคสดีคัตชั่นนะครับให้น้องเตรียมว่างนะครับแล้วก็บ่ายวันอังคารนะครับหน้าที่น้องก็มาเข้าเคสดีคัตชั่นนะครับเคสดีคัตชั่นของบ่ายวันอังคารเนี่ยก็จะคุมโดยอาจารย์ทิติหรืออาจารย์ชลัดเราจะมีตารางเวรให้น้องนะครับน้องก็ดูดูว่าสัปดาห์นี้อาจารย์ท่านไหนคุมนะครับแล้วน้องก็เข้าผ่านลิงก์ของอาจารย์ท่านนั้นเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ส่วนถัดมานะครับวันพุธนะครับตอนเช้านี่8โมงถึง9โมงนี้ไม่มีแอคทิวิตี้นะครับแล้วก็9้าโมงถึงเที่ยงน้องก็เรียนหัวข้อ l e c เชอร์ออนไลน์เรื่อง w a วอลฟร Management ของอาจารย์คุณัฒนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเรียน l e คเชอร์ออนไลน์เรื่อง Infective Endocarditis ok ของอาจารย์ราชตะนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากเรียน l e คเชอร์ออนไลน์2หัวข้อนี้เสร็จก็จะมี PowerPoint Case Demonstration ให้น้องนะครับน้องก็ทำ Discussion อีกเหมือนเดิมนะครับ เพื่อมาพรีเซนต์บ่ายวันพฤหัสนะครับน้องก็ต้องไปดูตารางเวรว่าพฤหัสนี้อาจารย์คุณน่าเหลืออาจารย์รัช,ะชตะคุมแล้วน้องก็เข้าไปพบอาจารย์เขาผ่าน Google Meet ในลิงก์นั้นนนนะครับส่วนวันศุกร์นะครับตอนเช้า8โมงถึง9โมงจะเป็นท็อปปิกของเ e สเ d นต์นะครับแล้วก็9ก้าโมงถึงเที่ยงแนวว่างนะครับให้น้องทำท็อปปิกนะครับที่จะมาพรีเซนต์ในบ่ายวันศุกร์นะครับคุมโดยอาจารย์ชวฤิตและอาจารย์ชนัญญา รสรุปแล้วนะครับเกณฑ์การให้คะแนนของน้องๆน,นะครับก็เจอเวลามาขึ้นหน่วยก็คือคะแนนเต็ม15%นะครับได้มาจากการทำเคสดิสคัชชั่นสอครั้งครั้งละ5%แล้วก็ท็อปปิกอีก1ครั้ง5%รวมกันเป็น15%นะครับในกรณีที่น้องไม่สามารถเข้าร่วมเคสดิสคัชชั่นหรือว่าท็อปปิกได้หรือว่าเข้าสายเกิน10นาทีนะครับตามที่อาจารย์เขานัดหมายหักคะแนนทันที1%นะครับ แล้วก็ในกรณีที่วันที่น้องต้องมาทำเคสดิสคัชชันหรือว่าท็อปิกและติดวันหยุดเนี่ยหรือว่าอาจารย์ผู้คุมเขาติดภารกิจฉุกเฉินเช่นผ่าตัดด่วนอย่างเงี้ยนะครับให้น้องๆโทรแจ้งอาจารย์ที่คุมในวันนั้นเพื่อหาวันนัดหมายใหม่นะครับการทำเคสดิสคัชชันและท็อปิกนะครับก็อย่างที่พูดไปก็คือหลังจากนักศึกษาเรียนเลคเชอร์ปุ๊บก็ให้ทำเคสออร์ดิตนะครับใน PowerPoint ที่อาจารย์เขาแจกให้นะครับ เพื่อมาพรีเซนต์ในบ่ายวันอังคารและวันพฤหัสนะครับส่วนการทำท็อปปิกนะครับนักศึกษาจะมากลุ่มละ3าคนนะครับจะได้รับมอบหมายทำท็อปปิกหหัวข้อนะครับแบ่งกันทำนะครับเพื่อพรีเซนต์ในวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับของวันศุกร์นะครับแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนเคสดิคัชันและท็อปปิกเดี๋ยวจะมีใบประเมินแนบวาให้นะครับว่าประเมินคะแนนอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ Google Meet ในการทำ case discussion แล้วก็ topic นะครับในแต่ละอาจารย์นะครับในแต่ละอาจารย์เนี่ยลิงก์จะไม่เหมือนกันนะครับเหตุผลที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของ Google Meet ในเวลาน้องมาเข้าเนี่ยอาจารย์เขาต้องกด Accept นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นของอาจารย์แต่ละท่านเองนะครับมีแต่ละห้องนะครับส่วน Activity รวมของ r e s i d e n t ในช่วงเช้าเนี่ยก็ให้ผ่านเข้าผ่านอีกลิงก์หนึ่งที่แนบไว้ให้นะครับ อันนี้ก็คือตารางท็อป,ปิกที่น้องต้องทําในแต่ละสัปดาห์นะครับน้องก็ต้องดูว่าน้องขึ้น CVT ในเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับถ้าน้องขึ้นมาสัปดาห์ที่1ก็ให้น้องช่วยกันทําเรื่อง a c คิ e คอ y Syndo ดนะครับถ้าน้องขึ้นมาสัปดาห์ที่2ก็ให้น้องทำ n อน n e เน a เ t ิลฮาร์ e ิซิสเลปท t ไลชันนะครับแล้วก็ t e ต a l o g y ีอ f ฟ a l o ลแบ่งกันทำนะครับสามคนเช่นอย่างหัวข้อนี้เลป t t ไลชันมันก็จะมี ASD v s d PDA นะครับแล้วอีกหัวหนึง หัวข้อหนึ่งก็เต็ดแต่โลเอรฟาโลนาะมีกันสามคนน้องก็แบ่งกันทำถ้ามากันสี่คนก็อาจจะแบ่งกันทําถ้ามากันสี่คนยังไงให้โทรแจ้งพี่อีกทีนึงอาจจะทาสักสองท็อปปิกนะครับสองคนต่อหนึ่งท็อปปิกนะครับเป็นต้นสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่หสัปดาห์ที่6ก็ไล่เรื่องตามนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเวรการคุมท็อปปิกแล้วก็เคสดสคัชชั่นนะครับน้องก็ดูตามนี้เลย ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์ท่านใดเป็นคนคุมน้องจะได้เข้าลิงก์ให้ถูกอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ในหน่วยทุกคนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่ออาจารย์ที่เป็นคนคุมท็อปิกหรือว่าเคสดิ่คัชชันนั้นๆได้เลยถ้าติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อพี่อาจารย์ชลัดได้เลยนะครับเกณฑ์การประเมินนะครับการทำออดิตนะครับก็100เซนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประวัติตัวร่งางกาย20%ซ์นะครับ การส่ง i n v e วส i ิ a t i o n 20%การแอบโพส20%การ Management 20%แล้วก็ทักษะการนำเสนออีก20%นะครับส่วนเกณฑ์การประเมินท็อปิกนะครับเนื้อหาครอบคุมเนี่ยให้40%นะครับใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมนะครับนำเสนอได้ดีนะครับ20%ตอบคำถามได้ดี20%นะครับทักษะการนำเสนอ20%ก็รวมกันเป็น100%นะครับ ลกลุ่มโรคและอาการที่น้องต้องรู้นะครับในปี5ก็จะเป็นหัวข้อที่เราให้น้องทำท็อปิกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเลคเชอร์ออนไลน์ที่อาจารย์ก็สอนทั้งหมดนะครับส่วนโรคที่น่ารู้ก็ขออภัยนะครับโรคที่น่ารู้จะเป็นที่ให้น้องทำท็อปิกนะครับส่วนโรคที่ต้องรู้เนี่ยจะเป็นเลคเชอร์ที่อาจารย์ก็สอนออนไลน์ไปหมดแล้วนะครับเรฟเฟรนส์ hmm. <Re ference S 2> ในการทำก็จะใช้ไบเล่นะครับซาร์สตันแอนด์สเปนเซอร์แล้วก็ชิลล์เจเนอเรททอสิกเซอร์เชลี จริงๆในการทำท็อปิกน้องไม่จำเป็นต้องเอาเ e f e r e นแค่นี้ก็ได้นะครับน้องสามารถหา r e f e r e นที่น่าเชื่อถือได้ใน Google หรือว่าไกด์ไลน์อะไรใหม่ๆที่อัปเดตเนี่ยสามารถเอามาได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคส Discussion ที่อาจารย์แจกให้นะครับก็อาจารย์เขาจะให้ประวัตินะแล้วก็ตรวจร่างกายมาสั้นๆเนี่ยหน้าที่น้องก็คือไปทำ powerpoint มาว่าน้องจะซักประวัติอะไรเพิ่มเติมนะครับ น้องจะส่ง i n v e วส i ิ a t i o n อะไรเพิ่มเติมเไงตัวอย่างแล้วก็จะ Management ยังไงแล้วก็ความรู้ในเรื่องนั้นสั้นๆน,นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเคสนะครับเนี่เองเคสนี้ผู้ชาย18ปีโดนมีดแทงข้างหลังนะครับแล้วก็มี Sucking Air a แอ o บูในนี้เราอาจจะนึกถึงโอเ n นนิวโมดหักน้องก็จะต้องซักประวัติอะไรเพิ่มเติมนะตัวร่างกายเพิ่มเติมอะไรเ n a น e อะไรนะครับเป็นต้นนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างลิงก์วิดีโอนะครับเราจะแปะไว้ใน y o u t u b e นะครับให้น้องเข้าไปดูได้นะครับตามลิงก์นะครับอันนี้ก็เป็นท็อปิกที่เราแปะไว้ออนไลน์ใน y o u t u b e นะครับโอเคถ้าน้องมีคำถามอะไรนะครับก็ให้จดไว้แล้วก็โทรหาพี่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเจอกันในหน่วยนะครับสวัสดีครับ